สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในโซโลเลเวลลิ่งอะไรส์นะครับวันนี้จะมีตัวใหม่เข้าแล้วอย่างที่หมีบอกเป๊ะเลยใช่ไหมก็คือแบ็กยุนโฮนะครับแผงคอสีเงินเป็นร่างอีกร่างหนึ่งของพี่แบ็กยุนโฮนะนี่ต้องบอกว่าตัวเก่าพี่แบ็กยุนโฮเนี่ยเป็นตัวละครที่เบรกบอสดีต้นๆของเกมครับแล้วก็แต่ดาเมจมันไม่ได้แรงอะไรมากนะแต่ว่าในส่วนแบ็กยุนโฮที่เป็นร่างสิงโตเนี่ยดาเมจจะแรงมากเป็นดาเมจอันนี้เดี๋ยวมีขอพูดถึงตัวเขาก่อนแล้วกันเนาะตัวของแมวแบ็กยุนโฮนะครับเรียกแมวเรียกพี่สิงโตดีกว่าเนาะพี่สิงโตหล่อกว่าเยอะเลยนะเป็นตัวละครที่โจมตีเป้าเดียวเน้นกับการตีบอลครับแล้วก็เน้นคือตอนนี้มันยังไม่ค่อยมันยังไม่มีบอสธาตุแสงครับตัวเขาเป็นธาตุมืดแต่อนาคตถ้าเกิดมีบอสธาตุแสงขึ้นมาเนี่ยแบ็กยุนโฮน่าจะเป็นตัวตีบอสที่ต้นๆของเกมได้แน่นอนนะครับส่วนสกิลซัพพอร์ตเนี่ยก็เอาไว้ซับพระเอกจินอูได้เลยครับบวกพลังโจมตี 20% ในส่วนที่ขาดไม่ได้ต้องมีมินบายอกกูนะครับก็เป็นตัวฮิลคือยังไงก็แล้วแต่ต้องมีตัวฮิลด้วยนะครับมันต้องมีตัวฮิลไว้ประคองเลือดหรือไม่จะใช้นางเอกหัวส้มก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่นางเอกครับตัวหัวส้มอ่ะผู้หญิงฮิลนะครับหมีลืมชื่อแล้วขออภัยนะแล้วก็ตัวมันเอาไว้คู่กับประดับโครงกระดูกเลยแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับที่เมื่อเลือดลดถึงกำหนดจะเพิ่มดาเมจเอามาใช้ได้เลยคุ้มเพราะตัวมันเน้นเล่นแบบเหลือเปอร์เซ็นต์เหลือเลือดน้อยๆ อยู่แล้วอันนี้ก็พูดถึงตัวของพี่สิงโตก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาอย่างนึงคือตอนนี้น้องสิงโตบั๊กอยู่นะบั๊กคืออะไรตอนนี้ใส่วุฒิไม่ได้ครับดาเมจมันหายไปเยอะมากแล้วก็ล้างผลสถานะบิสก็คือเลือดไหลนะครับออกตลอดมันต้องถอดออกจนกว่าจะแก้ก็คือตอนนี้ถ้ายังบั๊กอย่างนี้อยู่ก็เล่นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดโดยรวมถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวดาเมจที่แรงอย่างชเวอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้อันนี้มีแนะนำนะจนกว่าเขาจะแก้บั๊กก่อนเพราะว่าถึงตอนนี้เปิดไปมันก็ติดบั๊กใส่วุ้นไม่ได้มันก็เท่านั้นอยู่ดีมีพูดถูกไหมและในส่วนตอนนี้ยังไม่มีบอสที่เป็นท่าแสงเลยนะมีบอสท่าแสงก็ว่ามีไม่เห็นมีนะแต่มีคิดว่านะถ้าเกิดสมมุติมีบอสท่าแสงมาน้องสิงโตน่าจะเป็นถ้าเกิดเทียบตัวดาเมจชเวน่าจะที่1สิงโตน่าจะประมาณอันดับ2อันดับ3เท่าที่มีคิดนะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีดาเมจที่จัดจ้านอยู่แล้วอย่างชเวทำมาหนักอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้ครับคือจริงๆไอตัวธาตุมืดมันไม่ได้มีแค่สิงโตนะไอยังมีทำไมหมีไม่เปิดใช่ไหมเพราะว่าหมีมีนี่อยู่แล้วอะมีน้องแว่นอยู่แล้วอะนี่มีธาตุปืนอยู่แล้วอีโบลานะแต่ถ้าเกิดเรามาดูสกิลจริงๆอ่ะดาเมจอีโบลามันสู้อีโบลาส่วนใหญ่ดาเมจเป็น LE มากกว่าสิงโตส่วนใหญ่ดาเมจมันเป็นเป้าเดี่ยวมากกว่าเอาไว้ตีบอล นะครับดาเมจก็สู้ไม่ได้แต่อย่างที่หมีบอกไงคือถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยอย่างเงี้ยเราต้องควรต้องเลือกตัวเล่นครับหมีพูดถูกไหมถ้าเกิดจะบอกว่าเรามีตัวดาเมจที่ตีทุกท่าได้ก็ดีครับแต่ถ้าเกิดสายฟรีสายเติมน้อยอาจจะต้องแบบหาตัวที่เล่นแบบครอบคลุมจักรวาลจะดีกว่ามีพูดถูกไหมประมาณนี้นะคือเอาพูดแบบตรงๆเลยหมีไม่ได้มายที่แบบว่าจะต้องติดแรงติดอันดับติดอะไรมากมายไงเอาแค่ผ่านด่านหมีก็พอแล้วประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วสิงโตหมีคงไม่เปิดนะแต่คือถ้าเกิดสมมติถามว่าข้อดีของสิงโตเลยใช่ไหมครับก็คือในส่วนกิจกรรมตอนนี้หมีเซ็งมากเลยเพื่อนๆ เป็นมากๆ iOS แม่งหลุดทุก5นาทีหลุดจนรู้สึกว่าขี้เกียจเล่นแล้วนะเอาตอนนี้จริงๆเดี๋ยวรอเอาให้เขาแก้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งมันข้อดีก็คืออย่างที่บอกคือก็จะเหมือนพี่แว่นนะครับกงเล็บ LNR หาง่ายมากครับประมาณ20วันก็ได้ถ้าเกิดไม่ดวงดีนะ20วันได้แน่นอนนะครับกว่าจะจบกิจกรรมตู้เพื่อนก็อาจจะได้หลายอันก็ได้เหมือนเก็บเศษแล้วก็ในส่วน100แต้มเห็นมั้ยก็ได้ฟรีอันนึงนะครับประมาณนี้เก็บเศษเอาไปทำได้นะเก็บเศษเอาไปทำได้นะครับนี่แหละคือข้อดีคือเราจะมีอาวุธส่วนตัวของเขาเลยประมาณนี้นะ20วันอ่ะอันนี้มีสรุปนะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่มีตัวดาเมจที่เป็นธาตุมืดอย่างอีโบลาหรือตัวอะไรที่แรงๆชเวไม่มีอีโบลาไม่มีก็สามารถจัดได้เลยครับเพราะว่าตัวสิงโตเป็นตัวดาเมจที่
ตีเป้าเดียวแรงต้นๆของเกมแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนบัคแอทแทคให้กินอูด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้มันมีบอสท่าแสงนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะกูหลุดกูลบเกมเลยกูขี้เกียจแล้วนะมึงจะหลุดทุก5นาทีไม่ได้เลยเว้ยเพื่อน iOS อ่ะเห็นปะตอนนี้ไม่มีบอสท่าแสงจริงๆดูดิอันนี้ก็ท่าน้ำเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยมีแต่แพ้ท่าแสงสัก 70% เกมนี้มันไม่มีแท้มืดเลยอ่ะเออก็เลยมีไล่เปิดให้ดูนะเห็นปะต้องการน้ำกับไฟอย่างเดียวเลยเห็นปะไม่มีเลยเอ้ยอันนี้แพ้ท่ามืดว่ะอีกิสแต่อีกิสจริงๆไม่จำเป็นต้องมีธาตุมืดเล่นมันก็ผ่านอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกอีกิสนี่เรามีจินอูเล่นอยู่แล้วไงถูกไหมเราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งไอ้นี่ก็ได้ฮันเตอร์มืดนะเดี๋ยวไล่เปิดให้ดูนะมีตัวไหนวะไอ้นี่ก็แพ้ธาตุลมเห็นไหมแพ้ธาตุลมมันไม่มีใครแพ้มืดเลยน้อยอ่ะหมีว่าการใช้งานมันน้อยอ่ะอย่างตัวใหม่ที่เพิ่งมาใหม่นะครับอย่างที่บาลูก้านะบาลูก้าก็แพ้ไฟนะครับแพ้เอมมานะนี่เห็นไหมอีกิสสีเลือดหมดชาเลนจ์ก็แพ้แสงอีกยังไม่มีตัวไหนแพ้มืดเลยน้อยมากการใช้งานมีถึงแม้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่วะเห็นไหมมีให้ดูเลยตอนนี้มันไม่มีใช้มืดจริงๆน้อยมากแต่อนาคตมีคิดว่าเขาคงจะทำบอสที่เป็นตัวแพ้ธาตุมืดออกมาให้ตีอยู่แล้วแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยอันนี้อยู่ที่ผู้เล่นและอย่างที่มีบอกถ้ามีชาเวหรือว่ามีดาเมจที่แรงๆอยู่แล้วก็ข้ามไปได้เลยครับคืออันนี้บอกเลยนะว่าตู้ต่อไปอ่ะเป็นในส่วนน้องชาแซอินแน่นอนนะนางเอกนางเอกเป็นท่าแสงนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆดูด่านตะกี้จะเห็นเลยว่ามอนเตอร์กับบอสเกมเนี้ยนะ 70% ครับแพ้แสงจริงๆนะเราควรไปเปิดตัวใช้งานที่เราใช้ครอบคลุมจักรวาลดีกว่ามีพูดถูกไหมอันนี้แนะนำเฉยๆนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนอ่ะก็จบเรียบร้อยครับสำหรับคำแนะนำนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยอย่างที่บอกคือถ้าเราไม่มีชาเวที่อัดมาหนักๆแล้วก็สามารถเปิดได้ครับยังไงชาเวมันก็ลงแทบทุกคอนเทนต์อยู่แล้วมีพูดถูกไหมเพราะว่าอันติเมทมันค่อนข้างแรงมากนะอันติเมทมันแรงแบบถึงแพ้ท่าแม่งก็แรงอยู่ดีอ่ะก็จบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปคิดวิเคราะห์ดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมีดูแป๊บนึงนะครับกี่วันว่ามีไม่รู้พี่ไม่ได้ดูอ่ะ19วันนะจริงๆถ้า19วันนี้เราเก็บสะสมดีๆนะต่อไปตู้คิดว่าไม่น่าผิดพลาดแล้วคือนางเอกนะจะเข้าแล้วแหละน้องชานะชาแฮอินนะครับก็เป็นท่าแสงนะตัวนั้นครอบคลุมจักรวาลกว่าเยอะนะครับถ้าเพื่อนๆเก็บตอนนี้19วันนะดูตัวขาวน่าจะได้สัก 70-80 ก็เอาเราไปเปิดนางเอกดีกว่าอันนี้แค่คือคำแนะนำเฉยๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเป็นสาวแบ็คยุนโฮแล้วก็คิดว่ายังไม่มีตัวดาเมจเป้าเดียวที่แรงๆแล้วก็ไม่มีตัวทัดมืดด้วยก็สามารถจัดได้เลยครับแต่ทัดมืดหมีมีแล้วไงเนาะแล้วนี่มีคำถามนิดนึงตอนนี้ iOS เพื่อนๆหลุดบ่อยกันบ้างไหมหมีทุก5นาทีเลยตอนนี้คือเซ็งมากเลยนะอยากให้แก้ไขจริงๆนะครับขอให้คนเล่นเกม Solo Leveling Alive ยังมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับอย่างที่บอกสายฟีสายเติมเนาะ ขออภัยฮะอย่างที่บอกนะครับตอนนี้สายฟีสายเติมน้อยต้องเลือกตัวเปิดนะไปเปิดทุกตัวไม่ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ